สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เพจของ The Asian Pacific News Online นะคะซึ่งเราก็ได้นำเอาสิ่งที่น่าสนใจมาพูดคุยฝากท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะตอนนี้เป็นอะไรไปไม่ได้ที่เราทุกคนจับตาดูแล้วก็กระทบกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนในโลกก็ตามนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่เราอาจจะได้ข้อมูลดีๆนะคะจากแขกรับเชิญที่มาพูดคุยในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นท่านหนึ่งที่ได้ดูแลแล้วก็ใกล้ชิดกับเรื่องของโควิด -19 นี้จริงๆนะคะก็เรามีปัญหามากมายที่หลายคนอาจจะไปรับข้อมูลจากข่าวโซเชียลต่างๆนะคะรวมถึงน่าจะเชื่อหรือไม่น่าเชื่ออย่างไรนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะท่านก็คือคุณมนัสสอนเมฆฉายนะคะหรือว่าคุณจอยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของ EMT หรือว่า California Medical Assistant Team นะคะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะค่ะสำหรับใครที่อยู่ในเขตแคลิฟอร์เนียนี้นะคะอาจจะได้รับข่าวแล้วก็รู้จักกับคุณจอยดีนะคะเพราะว่าก็มีหลายสื่อที่เรานำเอามาสัมภาษณ์กันในเรื่องนี้นะคะแต่สำหรับหลายคนที่เปิดมาครั้งนี้อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคุณจอยเป็นใครแล้วก็เป็นที่มาอย่างไรนะคะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงว่าในแคลิฟอร์เนียที่รู้จักกันนะคะถือว่าคุณจอยเป็นหน้าตาของคนไทยที่อยู่ในชุมชนไทยนี้เลยทีเดียวค่ะจากคนไทยที่เป็นสาวไทยท่านหนึ่งนะคะว่าประมาณว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไอสเกตของทีมชาติไทยใช่ไหมคุณจอยคะก็ตอนแรกเป็นนักกีฬานะคะแล้วพอเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เป็นคุณครูค่ะเป็นโค้ชสอนกีฬาทีมชาติไทยค่ะค่ะแล้วมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีคิดยังไงถึงว่าเดินทางมาสหรัฐอเมริกาคะแล้วก็มาจับอยู่ตรงเนี้ยที่เราอยากจะเป็นก็คือเป็นความฝันว่าเป็นไฟแมนค่ะค่ะคือตอนที่ช่วงที่เราแข่งขันเป็นนักกีฬาแล้วก็ช่วงที่เป็นโค้ชนะคะก็ได้เดินทางมาอเมริกาหลายครั้งนะคะแล้วก็ตัวจอยเองก็มีญาติลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่นี่ด้วยก็รู้สึกชอบรู้สึกเป็นประเทศที่แบบอิสระแล้วก็อยากจะมาแล้วก็เรื่อง Fireman Firefighter เนี่ยคือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางครอบครัวที่บ้านนะคะก็มองว่าเป็นอาชีพที่สำหรับผู้ชายนิดนึงแล้วในที่เมืองไทยก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ครอบครัวอยากให้ทำเพราะค่อนข้างอันตรายแล้วก็อาจจะรายได้หรืออะไรด้วยก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนี้ที่เมืองไทยนะคะพอได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมาตามความฝันของตัวเองซึ่งไหนๆก็ได้มาอยู่ประเทศที่เป็นประเทศแห่งความอิสระแล้วก็อยากจะมาลองตามความฝันตัวเองสักครั้งหนึ่งอะค่ะค่ะเราคิดไหมว่ามันจะยากง่ายยังไงก่อนที่จะเดินทางมาตอนเดินทางก็ง่ายมากเลยค่ะคิดว่ามันก็คงเหมือนที่เมืองไทยก็เห็นเพื่อนมีเพื่อนบางคนที่ได้เป็นหน่วยผู้ชีพอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่จำเป็นจะต้องเรียนจบก็ได้หรือว่าไปลงคอร์สเรียนแบบว่าเดือน2เดือนก็ได้อะไรเงี้ยก็คิดว่าที่นี่ก็คงไม่ยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าจะทำเป็นพาร์ทไทม์เล่นๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่พอเดินทางมาแล้วก็ยากตอนนี้มาสักกี่ปีแล้วคะแล้วเริ่มมาที่มาตั้งแต่สมัครเรียนมาถึงตอนจุดนี้นานเท่าไหร่แล้วคะคือถ้าย้ายมาอยู่ที่นี่เลยจอยมาอยู่ที่นี่ได้5ปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่เริ่มอยู่ที่นี่จอยยังไม่ได้เริ่มกระบวนการที่จะเป็นไฟไฟเตอร์คือเรามาอยู่ที่นี่ตอนแรกจอยก็ทำอาชีพเดิมก็คือเป็นโค้ชสอนไอสเกตตอนนี้ก็ยังเป็นโค้ชสอนไอสเกตอยู่แต่ตอนนี้ที่โค้ชพาร์ทไทม์ไปแล้วแล้วก็เรื่องของไฟไฟเตอร์เรื่อง EMT เนี่ยจอยเพิ่งมาเริ่มกระบวนการสมัครแล้วก็เตรียมความพร้อมได้ประมาณ2ปีที่ผ่านมาเองค่ะแต่ก็ยากกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้ยังเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะตำแหน่งเนี่ยจะเข้าบรรจุในเป็นไฟไฟเตอร์นานอีกเมื่อไหร่คะคือตอนนี้จอยเป็นไฟไฟเตอร์เทรนนี่แล้วค่ะก็เป็นเหมือนกับอยู่ใน process ของเขาแล้วแล้วก็เป็นหน่วยกู้ชีพอยู่ด้วยค่ะก็คือจอยคือเราเป็นหน่วยเดียวกันนะคะเวลาประชาชนที่นี่คอล911เนี่ยถ้าเกิดสังเกตนะคะไม่ว่าจะคอลด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยจะมีรถดับเพลิงและมีรถพยาบาลคือตอนนี้จอยอยู่ในรถคันเล็กอะค่ะซึ่งอยู่ในรถพยาบาลซึ่ง
ที่จะอยู่ในไฟว์คลักเนี่ยเราจะต้องเป็นเอนจิเนียร์จะต้องทำงาน5ปีซึ่งก็จะต้องมีใบเซอร์มีวุฒิอีกอื่นๆอีกอะค่ะต้องมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เพิ่งเป็นปีแรกที่จอยทำงานเองค่ะค่ะยังก่อนที่น่าจะมีการแพร่กระจายของโควิด -19 ก็คือทำอยู่ในหน่วยนี้แล้วนะคะถ้าเรามาพูดถึงสถานการณ์โควิด -19 ในตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ตัวเลข90ล้านคนนะคะที่มีเป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตกว่า2ล้านแล้วนะคะมาในสหรัฐอเมริกาถ้าอัปเดตในปัจจุบันในตอนนี้คนที่ติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ตัวเลขประมาณ21ล้านนะคะมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วถ้าเรากระเถิบเข้ามาอีกในแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสเองน่ะอยู่อัปเดตถ้าในแคลิฟอร์เนียนะคะก็เกือบที่จะเป็น3ล้านคนแล้วตอนนี้พูดถึงหมอพยาบาลเราก็ทราบกันดีตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะคุณจอยที่จะมาดูแลนนคนที่ติดเชื้อค่ะก็ตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างแย่ก็แย่มานานแล้วนะคะแต่ว่าคือสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของจอยคือตอนแรกที่จอยได้ข่าวตั้งแต่เดือนมกราว่าเรามีเริ่มมีโควิด19ที่เมืองจีนถูกไหมคะตอนแรกก็คิดมาตลอดเลยว่าโอ้คงมาไม่ถึงอเมริกาหรอกคิดว่าเราอยู่คนละซีกโลกคิดว่าเราคนจะรับมือได้นะคะแต่ว่าลืมคิดไปอีกนิดนึงว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศแห่งความอิสระถูกไหมคะคนก็จะมีความอิสระเสรีไม่อยากจะใส่แมสฉันอยากจะไปตรงนี้ฉันอยากจะทำอย่างนั้นก็ด้วยความง่ายๆของอเมริกันเนี่ยมันเลยทำให้อเมริกาเป็นประเทศที่ตอนนี้ระบาดรุนแรงที่สุดแล้วก็กระทบกับอาชีพของจอยแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานมากเลยค่ะค่ะก็คือตอนนี้ก็คือจะต้องมาอยู่ในหน่วยนี้ที่จะต้องไปดูแลคนป่วยด้วยใช่ไหมคะทราบว่าถูกส่งให้ไปตามหน่วยต่างๆที่ดูแลโควิด19นี้ใช่ไหมคะจอยค่ะคือตอนนี้จอยได้บรรจุเป็น strike team นะคะก็คือเป็นทีมที่เราจะไปตามสถานที่ที่ฉุกเฉินจริงๆคือแบบว่าโรงพยาบาลนี้มีหมอพยาบาลติดโควิดทั้งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะไม่มีหมอพยาบาลถูกไหมคะหรือหมอพยาบาลอาจจะไม่ได้ติดทั้งโรงพยาบาลอาจจะแบบว่าอย่างที่จอยไปล่าสุดจอยพูดชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นอยู่ที่ที่นึงในเมืองซัคราเมนโตซึ่งโรงพยาบาลนั้นนะคะหรือว่าสถานที่นั้นๆ นะคะมีหมอและพยาบาลติดโควิด 60%ก็จะเหลือหมอและพยาบาลอยู่แค่ 40% ซึ่งคนไข้ต้องการหมอและพยาบาล 100% ถูกไหมคะจอยก็จะเป็นไซต์ทีมซึ่งเป็นของสเตทของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งจะเป็นทีมที่เราเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นแทนหมอพยาบาลที่ติดโควิดอะค่ะโอ้ถ้ามาตอนนี้ก็ขออนุญาตถามว่าค่ะจอยว่าหมอพยาบาลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะมาติดเชื้ออย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนนะเมื่อกี้สักครู่ที่บอกก็ความจริงนะคะก็ก็อยากจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดเท่ากันหมดจอยอยากจะพูดให้ฟังว่าหมอพยาบาลเนี่ยอาจจะติดน้อยกว่าถ้าเกิดว่าหมอพยาบาลท่านนั้นรู้จากการป้องกันตัวเองเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะไปเจอคนไข้โควิดถูกไหมคะอย่างจอยทำงานกับคนไข้โควิดโดยตรงเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงตอนนี้จอยเพิ่งได้หยุดเดือนนี้นะคะก็จะมีได้หยุดแบบว่า 2-3 วันบ้างอะไรบ้างแต่คือก็ไม่ได้หยุดเลยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาจอยก็ไม่ได้ติดโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีการป้องกันตัวเองเราใส่ PPE เราใส่กาวใส่กลอฟใส่ก็อกเกิลใส่ทุกอย่างครบอะมันก็ปลอดภัยค่ะแต่ว่ามันก็มีบางหมอพยาบาลที่แบบว่าไม่อยากจะพูดว่าไม่ระวังตัวแต่ว่าเอาเป็นว่าเราฉุกเฉินแล้วเรานึกถึงคนไข้มากกว่าตัวเองดีกว่าบางทีคนไข้เราแบบว่าโค้ดก็คือคนไข้หยุดหายใจแล้วเราก็วิ่งเข้าไปโดยที่เราลืมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากก็คือหมอและพยาบาลท่านนั้นลืมที่จะป้องกันตัวเองนึกถึงคนไข้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะวิ่งเข้าไปก็ทำให้ติดโควิดก็มีอันนี้มีเยอะมากค่ะค่ะเอาเราพูดว่าการติดเชื้อโควิด -19 คุณจอยถ้าเกิดในระดับที่จะเป็นมากน้อยเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์คนที่จะมีอาการหนักจริงๆจอยฟังข่าวเยอะมากนะคะจากในโซเชียลจากทุกทางเนี่ยคือเป็นข่าวที่ผิดประมาณ 90% คือแบบว่าโพสต์ว่าแบบต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนอย่างนี้คืออย่างที่จอยไปทำงานมาคนแก่น้อยมากก็ไม่ได้น้อยมากแต่ก็ไม่ได้เยอะกว่าอายุทั่วไปค่ะเด็กก็มีค่ะวัยรุ่นก็มีแล้วก็ช่วงที่มาจอยบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นช่วง30และ40เยอะที่สุดเลยค่ะคนไข้แล้วก็เป็น
อะไรที่น่ากลัวกว่าที่คิดคือเขาดูเหมือนเป็นคนปกติเลยนะคะคือคนไข้ระยะสุดท้ายที่แบบอาการหนักๆเนี่ยไม่มีไอไม่มีไข้เลยนะคะคือแต่เป็นโควิดโพซิทีฟแต่คือไม่ไอไม่เป็นไข้แต่คือแบบว่าปลอดไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองไม่เห็นมันอยู่ข้างในจริงๆนี่อันตรายจริงๆก็อย่าประมาทฉะนั้นเราเชื่อข่าวเกี่ยวโซเชียลไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าหนึ่งคนที่มีอันเดอร์ไลน์มีโรคประจำตัวจะต้องเป็นคนที่สูงอายุที่จะต้องระวังเป็นพิเศษฉะนั้นเนี่ยค่ะไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับภูมิต้านทานร่างกายหรืออะไรเลยใช่ไหมคือทุกคนจะต้องควรที่จะดูแลแน่นอนถ้าเป็นความคิดเห็นของจอยตัวนะคะจอยรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดเท่ากันหมดค่ะแล้วก็แต่ว่าการที่มีอันเดอร์ไลน์ก็มีส่วนทําให้เกิดคอมพลิเคชันในการรักษาก็จริงอันนี้ก็จริงค่ะแต่ว่าก็อย่าถือว่าตัวเองไม่มีอันเดอร์ไลน์แล้วตัวเองจะไม่ติดโควิดหรือจะไม่เสียชีวิตเพราะว่าคนที่จอยได้ดูแลใกล้ชิดแล้วก็ที่เสียชีวิต80%ไม่มี underlying problem ค่ะแล้วก็เด็กอายุเท่าๆกับจอยเนี่ยแหละก็มีค่ะฉะนั้นเราอย่าไปพออยู่ตรงที่ว่าต้องคนสูงอายุอย่างเดียวนะคะตอนนี้30 40ก็เป็นได้แล้วก็เสียชีวิตได้เช่นกันมีเปอร์เซ็นต์ได้เช่นกันโอเคมาพูดถึงตรงที่ว่าณหน่วยที่คุณจอยดูแลนะคะเรียกว่าเป็นคนไข้ที่หนักละมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตแล้วก็หายรอดกลับไปกลับบ้านได้อย่างเงี้ยที่เห็นนะคะคือจอยได้ส่งไปอยู่แบบว่าเราเป็น strike team นะคะก็จะโดนส่งไปอยู่แบบว่า nursing home หรือเป็นอะไรที่เป็นคนไข้ที่ค่อนข้างจะไม่สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วซึ่งแบบดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าเป็นพิการท่อนล่างพิการท่อนบนคือเป็นคนไข้ที่มีหลายพรอบเลมอยู่แล้วด้วยก็ค่อนข้างจะแย่ ค่ะถ้าเกิดว่าเป็น positive สัก100 คนจอยบอกได้เลยว่าน่าจะเสียชีวิตสักประมาณเกือบครึ่งนึงเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็น nursing อยู่ nursing home ที่จอยไปทำมานะคะเป็นแบบว่าสถานที่ที่เป็นคนป่วยอยู่แล้วค่ะก็จะแย่นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลทั่วไปจอยคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 20%เสียชีวิตเพราะว่าคนที่จะเข้าไปอยู่ในหน่วยรักษาหรือว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นอาการหนักแล้วใช่ไหมคะที่ต้องการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นในระดับเริ่มต้นหรือว่าไม่มากก็สามารถที่จะดูแลรักษาที่บ้านได้ใช่ไหมคุณจอยตอนนี้คนที่เป็นโควิดคนปกติจะโดนส่งมาอยู่ที่บ้านถ้าไม่มีแบบว่าหายใจไม่ออกอยู่บ้านหรือว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาโรงพยาบาลเพื่อแอดมิดตัวเองหรือบางครอบครัวที่จะอยากจะแนะนําอันนี้ขอพูดนิดนึงอยากจะแนะนําว่าสมมุติว่าเราแค่อยากจะไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดคนอื่นในบ้านอย่าไปเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้เราจะแย่ลงด้วยเราจะไปติดโรคอื่นหรือว่าอาจจะทําให้เกิดการแพร่กระจายมากขึ้นก็อยากจะให้กักตัวอยู่ในห้องแล้วก็ให้คนในบ้านเอาอาหารมาให้หน้าห้องเหมือนเราที่กักตัวที่โรงแรมที่เมืองไทยอย่างนั้นค่ะอันนี้จะปลอดภัยกว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงการติดเชื้อมากๆช่วยได้มากเลยค่ะค่ะสภาพของหน่วยดูแลโควิดคนที่ติดเชื้อโควิดแบบหนักเนี่ยสภาพเป็นยังไงครับคุณจอยแบบว่าญาติทราบว่าญาติก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมได้ใช่ไหมมันจะแบบคนบอกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายมากอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะปกติอยู่แล้วนะคะปกติอย่างที่จอยไปที่จะบอกเป็นอยู่แบบ nursing home เป็นโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เกิดโควิดคือเขางดเยี่ยมอยู่แล้วก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะมีญาติเข้ามานั่งใกล้ๆหรือว่าดูแลใกล้ชิดก็ส่วนใหญ่คนไข้ที่ยังเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะจะก็เห็นแบบว่า FaceTime คุยกับทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดทุกวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายังมีสติยังคุยได้ยังรู้เรื่องแต่ว่าพอเราเป็นอาการหนักแล้วเนี่ยเราเริ่มไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยคือเรา FaceTime ก็ไม่ได้ถูกมั้ยแบบลืมตาอย่างเดียวแต่แบบมือขยับไม่ได้อะไรเงี้ยก็เวลาช่วงที่ใกล้จะเสียชีวิตนี่ก็ค่อนข้างแย่นึงเพราะว่าคือเราไม่รู้ตัวแล้วแล้วเราก็จะโทรหาญาติก็ไม่ได้จะให้ญาติมาเยี่ยมก็ไม่ได้ก็เป็นอะไรที่หดหู่ค่ะเพราะว่าจอยเองก็ได้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายของคนหลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่เลยค่ะมันไม่มันจอยได้ทำยังไงบ้างคะกับคนไข้ที่เรียกว่าเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาได้ทำยังไงบ้างคะก็มีค่ะก็ไม่ได้นับว่ากี่คนนะคะที่เสียชีวิตอยู่แต่ว่าเยอะมากก็น่าจะไม่ได้นับจำนวนแต่ว่าตอนที่จอยทำงานอยู่ก็ทุกวันค่ะก็จะมีคนเสียชีวิตเรามีโอกาสที่จะพูดซัพพอร์ตเขายังไงบ้าง
ก็เราจะไม่พูดว่าเราจะทําให้เขาหายนะคะแล้วก็จะไม่พูดว่าญาติเขาจะมาหาอะไรเงี้ยเราจะไม่ให้ความหวังนะคะแต่ก็จะพูดกับเขาว่าเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็แบบพยายามแบบว่าทําให้เขาคลายไม่ให้เขาแบบตื่นเต้นหรืออะไรค่ะแต่บางผู้ป่วยบางคนเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเขาจะเสียชีวิตอยู่ดีๆเขาก็หยุดหายใจอย่างเงี้ยค่ะจอยก็ได้วิ่งเข้าไปการปั๊มหัวใจก็มีการช่วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันแล้วแต่เคสนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเขาแบบเริ่มหายใจช้าลงเริ่มมีปัญหาหัวใจเริ่มเต้นช้าลงเนี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปคุยกับเขาถ้าเขายังรู้เรื่องเราก็จะแบบเข้าไปคุยกับเขาว่าเออทำแบบหายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกลึกๆนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบไม่พูดว่าเอ้ยคุณกำลังจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะ I'm here for you แล้วก็แบบว่าบอกเขาว่าแบบเราจะ I'll try my best to help you อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามให้กำลังใจเขาค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงหน้านะคะก็คือไฮไลท์ของเราอันนึงก็คือหลายคนฟังข่าวสื่อต่างๆนะคะว่าสถานการณ์ของรถพยาบาลนะคะที่เป็นข่าวตอนนี้ว่าต่อให้เป็นโควิดเตียงก็ไม่รับหรือว่าจะมีอุบัติเหตุฮาร์ทแอทแทคเนี่ยไม่สามารถหาโรงพยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้คุณจอยมาไขข้อข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับรถพยาบาลสถานการณ์ตอนนี้นะคะว่าโรงพยาบาลต่างๆเป็นอย่างไรเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะภาวะที่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะเราก็ยังเปิดให้บริการทั้ง3สาขานะคะถ้ายังไงแวะมาอุดหนุนกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจอห์นสังคมีนะครับจากร้านเอ็มโพเรียมไทยในเมืองเวสต์วูดนะครับลอสแอนเจลิสผัดสะตอกกุ้งไข่เจียวปูปลาทอดขมิ้นแกงเหลืองแกงไตรปลาหรือว่าข้าวยำแล้วก็ถ้ามาทานอาหารเราแล้วบอกเราว่าทราบร้านเราจาก The Asian Pacific News นะครับเราก็จะมีลดพิเศษให้ 10% ครับปกติแล้วเนี่ยค่าเช่าบ้านที่นี่เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเอาเงินค่าเช่าเนี่ยผ่อนกับธนาคารเมื่อหมดเทอมในการผ่อนบ้านนะคะหรือว่าครบสัญญาเนี่ยคุณก็จะได้ไม่ต้องเช่าบ้านอีกต่อไปอยู่บ้านเดิมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายหรือว่าเช่าบ้านหรือว่าเรื่องการกู้เงินติดต่อหมดมาได้ค่ะค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะ Asian Pacific News นะคะเราก็ได้มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกับคนที่เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ได้ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด19โดยตรงนะคะนั่นก็คือคุณมนัสสรเมฆฉายนะหรือว่าคุณจอยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย EMT นะคะหรือว่า California Medical Assistant Team นะคะแล้วก็อยู่ในเรื่องของงานของไฟแมนในเรื่องของรถแอมบูเลนส์นะคะผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องที่คุณจอยได้เข้าไปนำทำงานปฏิบัติงานในเกี่ยวกับใกล้ชิดกับคนป่วยระยะสุดท้ายของโควิด19แล้วนะคะแล้วก็ความที่มีโอกาสมากน้อยอย่างไรที่คนจะติดเชื้อโรคโควิด19นี้ตอนนี้เมื่อสักครู่เราบอกว่าไม่เกี่ยวกับอายุนะคะก็จากสัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยคุณจอยก็เจอแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวัยกลางคนก็ตามอายุ30 40ก็มีสิทธิ์ที่จะติดเท่ากับคนที่อายุมากๆสูงวัยก็ตามนะคะแล้วก็อันตรายก็มีเท่ากันนะคะตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะที่พูดกันไปต่างๆนานานะคะว่าในเรื่องของรถพยาบาลว่ารถพยาบาลจะเอาไปทิ้งหรือว่าคนที่ตายแน่นอนก็ไม่ส่งโรงพยาบาลหรือว่าต่างๆมากมายเนี่ยตอนนี้ลองมาฟังกับคุณจอยนะซึ่งอยู่ในรถพยาบาลมาก่อนนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้
ข้อควรปฏิบัติกฎหมายของรถพยาบาลเนี่ยเราท้าความไปก่อนนะคุณจอยค่ะว่าเป็นยังไงคะถ้าเรายังไม่พูดถึงเรื่องคนที่ติดโควิด19ค่ะก็จอยได้ทำงานบนรถแอมบูเลนซ์ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโควิดนะคะแล้วก็ช่วงโควิดตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจอยได้มีโอกาสเป็นสไตรค์ทีมของสเตทด้วยก็แต่ว่าก็ยังคุกคลีอยู่กับอาชีพนี้ก็คือยังได้ขึ้นรถพยาบาลยังได้ทำรถพยาบาลแล้วก็ได้ทำงานโควิดด้วยนะคะก็กฎของเราเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดเป็นสิบปีแล้วคือเวลารถพยาบาลเราไปถึงซีนไปถึงที่ที่เกิดเหตุนะคะเรามีเวลาอยู่กับคนไข้20นาทีสมมุติว่าเราได้รับคอจากเนื้อคนไข้คอในวันว่ามีคนหยุดหายใจอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่ามีผู้เสียชีวิตนอนอยู่เนี่ยเวลาเราไปถึงเนี่ยเรามีเวลาที่จะทำให้เขาฟื้นชีพขึ้นมาเนี่ย20นาทีเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหมดเวลา20นาทีนั้นแล้วแล้วก็คนไข้ไม่สามารถที่จะกลับมาหายใจหรือว่าหัวใจทำให้หัวใจเขากลับมาเต้นได้เนี่ยเราก็ไม่ทรานสปอร์ตศพผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะส่วนอย่างที่จอยแบบว่าเมื่อกี้ฟังแล้วยิ้มเนี่ยคือแบบว่าตอนนี้เห็นคนแชร์เยอะมากนะคะว่ารถพยาบาลไม่รับไปส่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นความจริงใช่ค่ะแต่ว่าคือไม่รับศพค่ะเราไม่รับศพไปส่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็อยากจะให้ฟังข่าวแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันนิดนึงค่ะค่ะถ้ารถพยาบาลไม่รับไปเกิดมีเสียชีวิตแล้วหน่วยไหนที่มารับศพต่อไปคะโคโรเนอร์ค่ะก็เป็นบริษัทเป็นคนรับศพอีกทีนึงค่ะอันนี้รวมถึงแต่ว่าเรามีคนที่ heart attack หรือว่าอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมคะค่ะเหมือนกันค่ะคือคนที่มี heart attack สมมุติว่าเราเจอคนเดินอยู่แล้วก็ล้มลงไปในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราโทรเรียกนายวันๆคือจอยไปถึงเนี่ยจอยก็จะพยายามช่วยชีวิตเขา20นาทีอย่างที่บอกนะคะคือเราไม่ได้ไปถึงแล้วเราอิกนอร์เขาต่อให้เขาเป็นโควิดคือตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บริษัทพยาบาลทุกคนจะบังคับให้ใส่ N95 นะคะซึ่งถ้าเราใส่ N95 แล้วเราทำการ CPR หรือว่าปั๊มหัวใจผู้ป่วยเราก็ไม่ติดถ้าเราดูแลแล้วเราใส่ซีลหน้ากากของเราแน่นหนาเราก็ไม่ติดซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยต่อให้เขาเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรหรือยังไงเราก็ต้องช่วยชีวิตเขาค่ะอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วซึ่งเราทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เราอย่างที่จอยบอกคือเรามีเวลา20นาทีค่ะเราก็จะทำ20บัญชีนะให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะก็เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เราไม่สามารถที่จะ transfer ศพไปโรงพยาบาลได้ค่ะแล้วมาถึงข่าวที่ว่าตอนนี้อะสมมติว่าทางรอดมีนะคะยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในรถพยาบาลตอนนี้สถานการณ์ที่รถพยาบาลจะไปส่งโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรคะบางคนก็บอกว่าจะต้องเช็คหลายโรงพยาบาลเหลือเกินแล้วก็เตียงเต็มบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือคนที่ไม่ว่าจะป่วยอย่างอื่นเช่นมีอักซิเดนต์ฮาร์ทแอทแทคตอนเนี้ยเข้าโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงให้จริงหรือไม่ยังไงคะค่ะคือตอนนี้เตียงเต็มจริงๆไอ้เตียงเต็มจริงๆค่ะในICU ของเราเตียงเต็มจริงๆแต่ก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราพยายามทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คืออยากจะให้ไว้วางใจเราค่ะซึ่งคนที่ทำงานบนรถพยาบาลอย่างจอยเนี่ยกว่าจะมาทำงานในบนรถพยาบาลได้อะคือมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะจอยต้องเรียนต้องจำตำราหมอเนี่ยเป็นเล่มๆคือมันก็เหมือนเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าเราแค่เป็นหมอและพยาบาลที่อยู่บนรถฉุกเฉินซึ่งอาจจะเรียนน้อยกว่าแต่เราเรียนเล่มละแต่เราเรียนค่ะเราเรียนแล้วเราก็อยากให้จะให้เชื่อมั่นในความสามารถของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราพยายามดีดีก็คือพยายามช่วยชีวิตคนหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงที่จะส่งทุกคนไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ว่าหลีกเลี่ยงเพราะเราขี้เกียจหรือว่าเตียงเต็มหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่อยากจะให้ท่านติดโควิดเพราะว่าตอนนี้ทุกโรงพยาบาลใน ICU คือทุกคนเป็นโควิดอะค่ะก็อยากจะให้แบบว่าถ้าเกิดว่าปฐมพยาบาลกันเองได้ที่บ้านหรือว่าต้องการหมอและพยาบาลจริงๆเราก็ไปถึงที่แล้วก็ถ้าเกิดเราช่วยตรงนั้นได้เราช่วยตรงนั้นเราพยายามจะไม่ทรานสปอร์ตคนไข้ไปที่โรงพยาบาลช่วงนี้ค่ะค่ะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเกิดกรณีอื่นฮาร์ทแอทแทคหรือว่าอุบัติเหตุมีหน่วยไหนที่รองรับอยู่คะตอนนี้ก็จะมีนะคะสมมติว่าฉุกเฉินจริงอย่างที่จอยบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าปฐมพยาบาลเองได้อย่างเราบีบบาดหรือว่าอะไรแบบเลือดออกเป็นลมเราปฐมพยาบาลเองที่บ้านได้หรือว่าถ้าเรามาเราช่วยได้เราช่วยตรงนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบนฟรีเวย์รถชนเกิดอุบัติเหตุแบบว่ารถชนกันแล้วก็อาการหนักมากแขนหักขาหักอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ทรานสปอร์ตแล้วก็อยากจะใ
เราขอพูดแทนทุกๆคนเลยว่าเราไม่ได้ทิ้งคนไข้แล้วเราก็ไม่ได้อิกนอร์คือเราไปค่ะแล้วเรามีไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเป็นหนักขนาดนั้นเราส่งค่ะที่นี่เรามี trauma center คือแคลิฟอร์เนียมี trauma center เยอะมาก trauma center นะคะก็อยากจะอธิบายให้ฟังมันก็คือเหมือนโรงพยาบาลค่ะดีกว่าโรงพยาบาลอีกซึ่งตอนแรกจอยย้ายไปที่อเมริกาจอยก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า trauma center คืออะไรแต่คือมันคือถ้าอธิบายง่ายๆคือเป็นแผนกฉุกเฉินค่ะจะเป็นแผนกฉุกเฉินทั้งตึกเลยค่ะแล้วก็เวลาเราส่งแต่ว่าคือเราสามารถที่จะรับคนไข้ walk in คือถ้าเกิดว่าคนทั่วไปเดินเข้าไปใน trauma center คือเขาจะไม่รับคนทั่วไปเดินเข้าไปค่ะจะเป็นรับจากรถพยาบาลเท่านั้นค่ะก็คือจอยได้มีโอกาสไป trauma center ครั้งแรกตอนที่ทำงานวันแรกซึ่งไม่รู้จะโชคดีหรือโชคร้ายคือทำงานวันแรกจอยเจอคนไข้แบบว่ารถคว่ำแล้วก็เป็นอาการหนักมากค่ะก็เป็นวันแรกเลยแล้วพอได้ไปเข้าไปใน trauma center คือแบบว่ามันเหมือนในหนังเลยค่ะพอเราเห็นคนไข้ไปปุ๊บหมอแบบสิบกว่าคนเข้ามาลุมคนไข้คนนั้นคนเดียวค่ะซึ่งเป็นที่ที่อุปกรณ์เพียบพร้อมแล้วก็ทันสมัยแล้วก็หมอและพยาบาลครบมากที่นั่นคือไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรหนักขนาดนั้นเรายังบริการทุกคนปกติเหมือนเดิมค่ะขอนิดนึงจอยก็คือการดูแลคนที่เข้ามาในเซ็นเตอร์อันนี้นะคะเขาคำนึงถึงประกันสุขภาพไหมแบบไหนหรือว่าเขาทรีททุกคนเท่ากันหมดเราทรีททุกคนเท่ากันหมดค่ะทรามาเซ็นเตอร์คือเป็นทรามาความหมายภาษาไทยคือเป็นเหมือนเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงคือเราส่งไปที่นี่คือท่านนั้นจะต้องมีอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เป็นที่ที่อุปกรณ์พร้อมเราทุกคนเป็นจรรยาบรรณเป็นกฎของเราอยู่แล้วนะคะคนไข้มีอินซูลินไม่มีอินซูลินหรือว่าเป็นใครเชื้อชาติสีผิวอะไรยังไงคือเราดูแลทุกคนปกติค่ะค่ะโอเคนั่นก็คืออยากให้เข้าใจตรงกันนะคะบางคนที่ฟังข่าวผิดๆจะได้ทราบนะคะว่าการทำงานของรถแอมบูเลนซ์นั้นอิมเมอร์เจนซี่หรือหน่วยงานต่างๆที่รองรับคนที่มีอุบัติเหตุหรือว่าป่วยไข้ทันด่วนเนี่ยดูแลกันอย่างไรนะคะเรามาเข้าถึงเขายังทำงานค่ะมาทราบว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องวัคซีนที่หลายคนดูฟังเรื่องโควิด-19 แล้วตอนนี้มาใส่ใจเรื่องวัคซีนแล้วว่าตอนนี้ให้หน่วยเกี่ยวกับที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นหมอพยาบาลได้รับก่อนนะคะก่อนที่จะไปคนอื่นอันนี้ตอนนี้ทางคุณจอยได้รับวัคซีนหรือยังคะได้รับเข็มแรกไปสิ้นปีที่แล้วค่ะก็นี่ก็เพิ่งเริ่มปีใหม่เนาะจอยจะได้รับโดสที่2อาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เตรียมแขนพร้อมเรียบร้อยค่ะค่ะเป็นวัคซีนของอะไรคะของบริษัทไหนไฟเซอร์ค่ะแล้วก็ตอนที่รับเข็มแรกก็มี side effect แปลกประหลาดกว่าคนอื่นนิดนึงคือจะเป็นผื่นขึ้นแล้วก็โดนกักตัวไว้1ชั่วโมงซึ่งปกติเวลาหลังจากรับวัคซีนนะคะเขาก็จะกักตัวทุกคนอยู่แล้ว15นาทีเพื่อจะดูอาการข้างเคียงแต่ของจอยพอ15นาทีปุ๊บเนี่ยจอยเริ่มมีผื่นขึ้นรอบๆเลยทันทีเป็นแบบว่าเป็นแผงขึ้นเลยค่ะซึ่งจอยเป็นคนที่แพ้อาหารค่อนข้างหลายชนิดอยู่แล้วซึ่งแพ้แบบพีนัทแพ้เชลฟิชแพ้กุ้งแพ้ปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกไว้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนมีอาการแพ้อย่างอื่นเยอะก็จะมีโอกาสที่จะแพ้วัคซีนได้สูงคือเขาก็เลยกักตัวจอยไว้ชั่วโมงนึงเพราะว่าจอยเคยมีประวัติแพ้แบบว่ารุนแรงแบบว่าหายใจไม่ออกเงี้ยค่ะเขาก็กลัวว่าที่จะไปเอฟเฟกต์กับระบบหายใจของเราก็แต่ว่าหลังจากที่ผื่นขึ้นเขากักตัว1ชั่วโมงก็เริ่มพอรับสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะมันก็เริ่มหายเริ่มดีขึ้นแต่ก็จะมีอาการปวดแขนบ้างประมาณ 2-3 วันค่ะแล้วก็ไม่มีสำหรับจอยไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าเพื่อนที่ได้รับบางคนก็มีค่ะค่ะแล้วอีกเมื่อไหร่ถึงรับเข็มที่2ค่ะเข็มที่2เดือนเข็มที่2รับอาทิตย์หน้าแต่ว่ามีเพื่อนที่รับล่วงหน้าจอยไปก่อนแล้วอ่ะค่ะก็ตอนนี้ก็แอบตื่นเต้นกังวลนิดนึงเพราะว่าเพื่อนที่รับเข็มที่2ไปก็หลายคนอาการหนักกว่าเข็มแรกเพราะว่าเข็มที่2เนี่ยเราจะตัวยาเนี่ยจะเข้มข้นกว่าเข็มแรกค่ะเพราะว่ามันจะทําให้พอเรารับเข็มแรกไปแล้วเนี่ยร่างกายมันจะสร้างอิมมูนซิสเต็มมาต่อต้านนะคะกับโควิดก็เข็มที่2นี่ก็จะต้องสตรองกว่าเข็มแรกซึ่งมันก็เลยเกิด side effect ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเข็มแรกจอยเองเนี่ยก็เลยตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองตอนที่โดนเข็มแรกเนี่ยก็มี side effect มากกว่าคนอื่นนิดนึงและก็เราก็กลัวว่าเข็มที่2จะรุนแรงก็ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมทำใจอยู่ค่ะแต่ว่าก็สู้ตายค่ะค่ะก็หลังจากได้รับวัคซีนทั้ง2โดสแล้วนะคะก็เตรียมที่จะกลับไปรับใช้ปฏิบัติหน้าที่ต่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆที่รับวัคซีนก็ทำงานอยู่แต่พอดีว่าตอนนี้จอยขอหยุด2เดือนค่ะก็กำลังจะกลับไปทำหน้าที่ต่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็มีเวลาพักอีกประมาณเดือนประมาณ2อาทิตย์ค่ะ 2-3 อาทิตย์ก็กลับไปทำงานแล้วค่ะค่ะมาในหัวข้อสุดท้ายแล้วกันนะคุณจอยค่ะก็คือคุณจอยอยากจะแนะนำอย่างไรว่าในการข้อควรปฏิบัติอย่างไรในการที่สำหรับคนที่ป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อโควิดและในทางเดียวกันนะคะคนที่ได้รับเชื้อแล้วจะดูแลตัวอย่างไรค่ะค่ะก็ป้องกันที่ง่ายๆทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คือแมสใส่พยายามดูแลความสะอาดเรื่องทั่วไปนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็พยายามหยิบจับอะไรให้น้อยที่สุดเวลาเราออกจากบ้านนะคะแล้วก็พยายามออกจากบ้านให้น้อยที่สุดจอยรู้ว่าทุกคนเนี่ยอึดอัดมากเพราะว่าอยู่ที่บ้านกันมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่ก็ถ้าอยากให้มันจบเร็วๆก็เราก็ต้องช่วยกันค่ะเราต้องไม่เห็นแก่ตัวนี่สำคัญมากค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ติดโควิดแล้วนะคะก็อยากจะให้นึกถึงคนรอบข้างบางคนติดโควิดแล้วก็ยังออกไปใช้ชีวิตปกติอันนี้มันทำให้คนที่ไม่ติดเนี่ยติดไปด้วยมันเลยทำมันไม่จบอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็น positive แล้วเนี่ยอยากจะให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ14วันแล้วก็คอยดูอาการมีไข้ก็กินยาลดไข้นะคะไอก็กินยาแก้ไอคือแบบพยายามรักษาตัวเองคือมันเป็นโรคคล้ายๆไข้หวัดจริงๆแต่ว่ามันก็มีอย่างที่จอยบอกว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็มันอาจทำให้เรารุนแรงอาการรุนแรงกว่าเดิมหรือว่าอาการลดลงกว่าเดิมอยากจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะถ้าเราดูแลตัวเองเราป้องกันตัวเองดีก็ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงกลับมาเป็นปกติได้เร็วปกติค่ะค่ะสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วนะคะถ้าไม่มากนะดูแลอยู่ที่บ้านดูแลอย่างไรแล้วก็ขั้นไหนที่เราควรที่จะแพลนที่แล้วเราว่าจะต้องไปโรงพยาบาลค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็ถ้าเกิดว่าตัวเองติด positive แล้วอยู่ที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่ามีอยู่กับคนอื่นในบ้านพ่อแม่พี่น้องก็อยากจะให้คนที่เป็นอ่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ได้ติดเป็น negative แต่ว่าตัวเองเป็น positive นะคะอยากให้กักตัวคุณเองอะค่ะอยู่ในห้องไม่ใช่ว่าตัวคุณเป็นคุณออกมาใช้ชีวิตรอบบ้านเลยกับรอบๆกับคนที่ไม่เป็นเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้คนที่ไม่เป็นเนี่ยเป็นไปด้วยอยากจะให้ตัวคนที่เป็นอะค่ะอยู่ในห้องนะคะกักตัวในห้องแล้วก็ให้คนที่ไม่เป็นเนี่ยอาจจะเอาอาหารหรือเอาอะไรมาวางไว้หน้าห้องเหมือนที่เรากักตัวที่เมืองไทยอย่างนั้นนะซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นจอยเห็นบางคนนะคะมีคนรู้จักบางคนที่แบบว่าพอติดเชื้อเป็น positive แล้วเนี่ยเรากลายเป็นว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเดินทั่วบ้านเลยค่ะแล้วคนที่ไม่เป็นกักตัวซึ่งอันนี้ผิดมากเพราะว่าคนที่ไม่เป็นกักตัวเนี่ยแล้วคนที่ไม่เป็นเวลาจะทานข้าวทานอะไรก็ต้องออกมาที่ครัวในบ้านก็ต้องมาจับหม้อหุงข้าวจับหม้อจับกระทะกับอันเดียวกับคนที่เป็นซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคนควรที่จะเป็นคนที่ไม่เป็นทำกับข้าวแล้วก็เอาไปให้คนที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือต้องรู้วิธีป้องกันตัวเองนิดนึงอันนี้ขอฝากไว้เรื่องคนอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโควิดโพซิทีฟนะคะค่ะแล้วน้ำร้อนน้ำขิงน้ำมะนาวเนี่ยจริงไหมคะที่จะช่วยได้ก็คืออันนี้คือถ้าแบบเราถามหมอฝรั่งนะคะหมอฝรั่งก็จะหัวเราะเลยแต่ว่าถ้าเกิดจอยชื่อในความรู้สึกของจอยเองนะเพราะว่าเวลาจอยไอจอยเราเป็นโค้ชสอนนักกีฬาเนาะจอยก็จะใช้เสียงเยอะเหมือนกันอย่างที่ได้ยินคือจอยจะเป็นคนที่เสียงค่อนข้างจะแหบตลอดเวลาซึ่งมันทำให้จอยรู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณดื่มน้ำขิงคุณดื่มน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวแล้วรู้สึกดีขึ้นทำค่ะทำอะไรที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วปลอดภัยและคิดว่าถูกต้องก็ทำค่ะมันไม่ได้ทำให้เราแย่ลงอะค่ะก็จอยคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะทำตรงนั้นค่ะแล้วเป็นขั้นไหนที่ว่ามีอาการอย่างไรที่คนในบ้านน่ะควรจะเรียกรถ911หรือว่าส่งโรงพยาบาลได้แล้วค่ะคือตอนคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบว่ามีไข้หนักกว่า104 105หรือว่า100กว่าก็ไม่มันก็ยังพอจะแฮนเดิลกันที่บ้านใช้ยาลดไข้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเริ่มแบบว่าหายใจไม่ออกหายใจถี่หายใจแผ่วเบาอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าหายใจแล้วรู้สึกว่าฉันจะหยุดหายใจแล้วอะค่ะคอยเรียกเพราะว่าอยากให้ทุกคนคิดนิดนึงว่าพวกเราทำงานกันหนักมากเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะช่วยทุกคนเราอยากช่วยทุกคนเลยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปเจอสิ่งที่แย่กว่าคือคุณอาจจะไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องไปเจอกับคนป่วยทุกคนป่วยอยู่แล้วค่ะโรงพยาบาลเพราะคนปกติไม่ไปโรงพยาบาลถูกไหมคะจอยก็พยายามอยากจะ
ให้ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นอะไรหนักก็อย่าเรียกรถพยาบาลอย่าพยายามไป ICU ซึ่งตอนนี้คนที่อยู่ฉุกเฉิน emergency ทุกคนคืออาการหนักมากค่ะก็อยากจะให้คิดนิดนึงก่อนที่จะโทรแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะหยุดหายใจแล้วหัวใจเต้นผิดแล้วพูดคุยไม่รู้เรื่องแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกเราได้ค่ะเรายินดีที่จะช่วยทุกคนค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจอยนะคะมานักสอนเมฆฉายนะคะเจ้าหน้าที่กู้หน่วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะคะ EMT ที่ได้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะข้อมูลดีๆที่บางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะทั้งในเรื่องของการเรียกรถพยาบาลในแชร์เราให้ทราบถึงภาพของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของข้อควรปฏิบัติการป้องกันและการที่จะดูแลรักษาในเรื่องของการติดเชื้อโควิดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณจอยมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในตัวแทนคนไทยแล้วกันนะที่เข้ามาช่วยในหน่วยนี้หน่วยหมอพยาบาลแล้วก็ปัญหาของโรคก็ว่าได้นะคะก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ค่ะเราขอบคุณที่มาร่วมรายการวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณจอยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนรายการของเพจ Asian Pacific News Online ทุกๆท่านนะคะที่ทำให้เรามีสิ่งดีๆผ่านกับสื่อออนไลน์มาให้กับหลายต่อหลายท่านที่อยู่ในชุมชนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ